มอมหน้าด้านใครใครไอ้แกนังเหนียวคุณชลุดเป็นอะไรไปคะเนี่ยอย่าพูดอย่าพูดยุ่งกับเขาครับเขาเมาเมาเมาอะไรวะฮะเมาฮะคุณหมอมเมาน้ำท่อมอ่ะว้ายตายแล้วลูกคนไม่เคยลองแบบนี้ลองแล้วจะเป็นอะไรไหมพ่อฉันว่าพาไปหาหมอดีกว่าไม่ต้องน้องกฐินไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นเมื่อกี้มันด่ากูขอด่ากลับก่อนแบบนี้เขาเรียกไอ้มอมบ้านหลวงฉันจะฟังกับอะไรอับๆไหมเขาด่าภาษาอังกฤษจ้ะโอ้ยด่าเป็นภาษาอังกฤษอ้าวไอ้วงไม่หลงเหลืองไอ้เบลอเก่าเจ๋งอ่ะอะไรเจ๋งๆอ่ะเขาด่าเป็นภาษาจีนพ่อถือว่าตัวเองเป็นทูตโอ้โหอาดเลิศนะมึงนะด่ากูมันภาษาน้องกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยผมไม่กลับผมเองก็ชอบชีวันไม่สิผมเองก็รักชีวันคุณอาทั้งสองคนรับรู้ไว้เลยนะผมจะเอาชีวันทำเมียให้ได้คุณสลูนคุณสลูนหมดกันแล้วเนี่ยสุภาพบุรุษสุภาพบุรุษไม่เหลือแล้วชีวันเขาเป็นผู้หญิงเขามีสิทธิ์เลือกคนอื่นอย่ามาบังคับใช่ไหมจ๊ะน้องพี่น้องรักพี่ใช่ไหมจ๊ะที่รักจ๋าพี่พนาฉันว่าพี่อ่ะก็ต้องไปซื้อหวยติดไว้หน่อยนะมาซื้ออะไรตอนนี้น้องกฐินเอ้าก็พี่โดนคนเรียบร้อยฟอร์มจัดอย่างคุณสรุธด่าไม่เลวจริงเนี่ยไม่โดนนะพี่โอ้ยน้องกฐินน้องกฐินเล่นกันเองฉันแล้วนะน้องจริงอ่ะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ก้าวร้าวผู้ใหญ่ผมจำอะไรไม่ได้เลยต้องขอโทษจริงๆนะครับคุณพนาแล้วนี่คุณสรุธยังปวดหัวปวดตัวตรงไหนบ้างไหมคะมีบ้างครับแต่ไม่เยอะชีวันต้องยาสมุนไพรให้กินแล้วที่คุณบอกว่ารักชีวันพูดจริงหรือเมาผมรักจริงครับที่จริงผมก็ไม่อยากพูดมากน้องยังเด็กอยู่อยากให้น้องค่อยๆ คิดจะดีกว่ายังไงหนูก็จะไม่แต่งงานค่ะไม่ว่าจะกับใครทั้งนั้นเรียนจบแล้วหนูจะไปเที่ยวรอบโลกค่ะเจ็บหัวแล้วดึกแล้วนะลูกยังไม่นอนอีกเหรอไอตัวเปียของพ่อเผลอแป๊บเดียวโตเป็นสาวแล้วเนี่ยร้องไห้ทำไมลูกมีอะไรเล่าให้พ่อฟังได้ไหมคุณสรุธคุณสรุธเขาไม่น่ามารักกับคนแบบหนูเอ็ดอัดใช่ไหมลูกเขาลงทุนมาถึงนี่เหมือนมากดดันเลยเนาะมากๆเลยพ่อกดดันมากพ่อรู้ใช่ไหมว่าการเป็นสะพายสุดท้ายแท้มันเหมือนโดนคาดหวังไปชั่วชีวิตเลยนะทำผิดแค่นิดเดียวโดนคนด่าว่าไม่เหมาะสมเป็นถึงคู่จุฑาเทพทำไมถึงไม่รู้จักคิดไม่รู้จักวางตัวว่าแต่ถ้าลูกสาวพ่อไม่รักคุณสรุธไม่ได้ชอบเขาด้วยนิสัยลูกสาวของพ่อก็บอกเขาไปเลยตรงๆก็จบแหละจะร้องไห้ไปทำไมทีมหน้าจอก็ฟินได้แฟนๆสามารถซื้อบัตรลัสสตรีมมิ่งงานเทวพรมแฟนคอน After Party ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคมศกนี้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus